อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีขนมปังฝรั่งเศสมาฝากค่ะใส่แป้งขนมปังไตรยานอวกาศลงในอ่างผสมตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีและยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังจืดใช้หัวตีรูปตะขอตีจนส่วนผสมพอเข้ากันเติมน้ำเย็นแล้วนวดต่อจนกระทั่งก้อนโดเนียนพักไว้ประมาณ10นาทีตัดก้อนโดน้ำหนักประมาณ200กรัมคลึงออกเป็นเส้นพักแป้งประมาณ10นาทีใช้มือแผ่แป้งให้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าจากนั้นม้วนเป็นท่อนกลมคลึงออกเป็นเส้นยาวประมาณ15นิ้วเรียงลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักจนขึ้นเป็น2เท่าใช้มีดกรีดบริเวณผิวขนมปังให้เป็นรอยแหวกประมาณ 3-4 เส้นฉีดด้วยน้ำจากนั้นนำเข้าอบที่อุณหภูมิ220องศาเซลเซียสนานประมาณ 20-25 นาทีนำออกจากเตาจัดใส่ภาชนะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูขนมปังฝรั่งเศสแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ